ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำเดือนกรกฎาคมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปดีลของชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตคิดดีทำดีปฏิบัติดีสิ่งที่ดีย่อมเป็นของผู้นั้นศาสตร์การทำนายก็เป็นศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่จะนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคทำไมมหาเดวีต้องพูดในบางสิ่งก่อนที่จะทำนายดวงชะตาบางครั้งคำพูดบางคำก็อาจจะสร้างพลังใจให้กับคนบางคนหรือกับทุกคนคนเรามันคือสัจธรรมของชีวิตมันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเสมอไปเราต้องอยู่กับการปล่อยวางอยู่กับตรงกลางสร้างพลังใจให้กับตัวเองสู้มหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกุมประจำเดือนกรกฎาคมช่วงนี้การงานค่อนข้างวุ่นวายการงานมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการยุ่งวุ่นวายเดี๋ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้ศาสตร์ของมหาเดวีพยากรณ์จะนำทางให้ชาวราศีกุมพบกับความสุขความสำเร็จจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบิกกู้ถอนเอกสารต่างๆหรือการขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นไปได้จะได้โชคจากทางไกลคนผิวขาวจะนำโชคนำเงินมาให้กับคุณค่ะลึกๆในใจกับบางสิ่งมันคือความเจ็บปวดทรมานใจแต่บางครั้งก็ไม่สามารถออกจากสิ่งนั้นได้มันคือความเจ็บปวดที่อยู่ในลึกๆอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่สามารถบอกกับใครได้พยายามปล่อยวางสร้างพลังใจให้กับตัวเองระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงการทะเลาะวิวาทจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานความแสดงความยินดีค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาคุณจะได้ข่าวจากทางไกลเป็นข่าวที่ดีนะคะจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนมีอำนาจจากคนมีบารมีช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หรือมีอำนาจเหนือกว่าคุณแล้วคุณจะผ่านพ้นอุปสรรค
ศาสตร์ขององค์มหาเดวีศาสตร์ขององค์มหาเดวะจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคบูชาองค์พระแม่ลักษมีเพื่อเสริมดวงชะตาในเรื่องของเกณฑ์การเงินแล้วคุณจะมีโชคใหญ่ค่ะเรามาดูสรุปกันนะคะว่าชาวราศีกุมประจำเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรเกณฑ์การงานค่อนข้างยุ่งวุ่นวายมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการเดี๋ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้แต่จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์ความรักเกณฑ์ความรักคุณอาจจะต้องได้ไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าคนรักเก่าอะไรที่เก่าๆหรืออดีตที่ผ่านมาต้องเคลียร์ไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่คุณต้องได้แก้ไขหรือเคลียร์เรื่องเก่าๆในอดีตค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินคุณจะได้โชคลาภจากทางไกลคนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะอาจจะเป็นโชคจากคนรักโชคจากคนที่อยู่ทางไกลคุณจะได้โชคจากทางไกลค่ะศรัทธาบูชาองค์พระแม่ลักษมีจะเสริมดวงชะตาของคุณให้มีโชคลาภลองศรัทธาบูชาพระองค์นะคะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระมัดระวังความเจ็บป่วยด้วยค่ะแล้วอาจจะมีเรื่องยุ่งวุ่นวายการทะเลาะเบาะแว้งทำให้จิตใจของคุณไม่ค่อยดีต้องตั้งสติให้ดีด้วยนะคะชาวราศีกุมอาจจะมีเรื่องทุกข์กับบริวารด้วยค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยแต่สุขภาพก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะ